คุณผู้ชมครับไปดูไฟป่าที่ภูกระดึงกันค่ะหลังจากเกิดไฟป่าในพื้นที่มาตลอด11วันล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถดับไฟได้แล้วตั้งแต่4ทุ่มเมื่อวานนี้แต่ว่ายังต้องเร่งจัดทำแนวป้องกันไฟป่าปะทุซ้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทั้งลมแรงทั้งแรงอยู่จัดทำให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้แหละค่ะและยังต้องเฝ้าระวังชาวบ้านไม่ให้ลักลอบเผาป่าด้วยไปติดตามกันนะคะจากศูนย์ข่าวภาคอีสานค่ะเฮลิคอปเตอร์ MI-17V5 จากศูนย์การบินทหารบกทยอยยกรถแท็กเตอร์รถกระบะอย่างละ2คันพร้อมน้ำมัน 5,000 ลิตรและอุปกรณ์ต่างๆสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งเจ้าที่สามารถดับไฟได้สนิทในช่วง4ทุ่มวานนี้หลังไหม้ลุกลามครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างกว่า 3,400 ไร่ระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนปะทุซ้ำทำให้เจ้าที่ต้องออกแรงสกัดตลอด11วันภารกิจหลักของแทรกเตอร์ที่รวมกับของเดิมเป็น3คันคือการเร่งทำแนวป้องกันไฟใหม่10กิโลเมตรตามทางเดินนักท่องเที่ยวหรือจุดที่รถเข้าถึงขณะนี้ทำเสร็จแล้วราว1กิโลเมตรอีก9กิโลเมตรที่เหลือจะทำให้เสร็จภายในเดือนหน้านอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงแนวกันไฟเดิมที่ทำไว้70กิโลเมตรและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงที่เหลืออีกกว่า 20,000 ไร่บนหลังแปรยอดภูกระดึงโดยพร้อมทำแนวกันไฟชั่วคราวหากมีไฟป่าปะทุขึ้นมาและเผากลับเพื่อควบคุมไฟเมื่อเกิดไฟป่าอยู่บริเวณใกล้เคียงกับชุดที่รับผิดชอบพื้นที่ก็ชุดที่อยู่ใกล้ก็จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ก่อนโดยการทำแนวโดยใช้รถไถทำแนวกันไฟชั่วคราวขึ้นมาแล้วก็เผากลับเพื่อควบคุมไฟนะครับเสร็จแล้วก็จะขอกำลังเสริมจากอีกชุดหนึ่งมาช่วยแล้วก็ขอกำลังเสริมจากอุทยานนะครับทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าภารกิจสนับสนุนการควบคุมไฟป่าภูกระดึงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีไม่มีการเรียกเก็บเงิน3ล้าน5แสนบาทผมเนี่ยทำหนังสือถึงท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพไม่เคยแจ้งค่าใช้จ่ายหรือส่งรายการอะไรมาเลยแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทวงถามค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันที่จะทำงานผู้จัดการทหารบกก็ได้สั่งการทันทีครับให้มาในภารกิจที่ภูกระดึงแห่งนี้ครับก็ไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเงินอ๋อไม่มีปัญหาครับเรื่องเงินไม่มีปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายของกองทัพบกครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเผชิญกับปัญหาไฟป่าครั้งที่3ในรอบ8ปีสูญเสียต้นสนที่เป็นมนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้จำนวนมากพื้นที่เสี่ยงต้นเหตุไฟป่าจากการเผาเพื่อกลุยทางหาของป่าคือบ้านอีเลิศนาแปนและวังยางตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงซึ่งฝ่ายปกครองจังหวัดเลยเฝ้าระวังเป็นพิเศษและพร้อมดำเนินคดีทันทีหากเป็นต้นเหตุให้ไฟป่าปะทุขึ้นมาอีกระรอกศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน